รับรองไม่ยากเย็นอร่อยไม่ใช่เล่นยิ่งสักฟู้ดวาไรตี Of course we have to use this mackerel because it's easy Sometimes for the rainy day I really lazy don't want to go to the supermarket so I prepare like this at home it's really more convenient ปลาแมกแกเรลในซอสมะเขือเทศแบบนี้ติดบ้านไว้สะดวกนะคุณผู้ชมแล้วก็ทำอะไรกับนี้อะไรได้เยอะแยะเลยนะให้ใช้ทั้งน้ำทั้งเนื้อเลย I use tomato sauce and the mackerel and for the chili no need to worry so much because I have red curry paste with cream coconut local brandใช้เครื่องแกงเผ็ดนะคุณผู้ชมอันเนี้ยพร้อมกับกะทิเข้มข้นเลยผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะคุณผู้ชมภูมิใจสิ We have to proud because this is a product from Thailand I use หวานแพ็ก1ซองเลยนะคุณผู้ชมFor the egg, today I use dark egg. ใช้ไข่เป็ด Only one enough. Chinese key. This is a very unique flavor for this menu. คุณผู้ชมวันนี้ใส่กระชายไปด้วยนะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ กลิ่นของมันจะได้หอมชวนรับประทานเป็นเอกลักษณ์หน่อยนะ And I prefer a setting of the texture a little bit. So I use corn flourใส่แป้งข้าวโพดลงไปหน่อยหนึ่ง If you prefer that a taste more spicy you can use this one bird eye chili red color ถ้าคุณผู้ชมอยากให้มันเผ็ดขึ้นนิดนึงก็พริกขี้หนูใส่ลงไปหน่อยหนึ่งจัดการบดผสมนะคุณผู้ชมเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะตักให้ดูว่าก่อนที่จะนำไปนึ่งนั้นเราจะทำเป็นทรงอะไร After this I will scoop put into the mold before steaming I will let you see After we mix already all the batter I prepare in this bowl ส่วนผสมที่บดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะอยู่ในกระมังใบน้อยนี่นะคุณผู้ชมนี่คือกะหล่ำปลี cabbageI'm slice until very fine and cook. Maybe you cook in hot water or maybe you steam. It's up to you. And press until it's dry and no water. กะหล่ำนะซอยซะแล้วก็ทำให้มันสุกบีบน้ำออกเสร็จแล้วก็ตักส่วนผสมเนี่ยใส่อย่างนี้If you don't like the cabbage, maybe sweet basil. Use only the leaf. ใบโหระพาก็ได้นะคุณผู้ชม A small, small leaf. คุณจะอยู่ส่วนใดของโลกที่อยู่เมืองร้อนในขั้วโลกอย่าลืมมาทักทายกันAnd steam until it's done. แล้วก็นึ่งจนกระทั่งสุกนะคุณผู้ชมNot more than 10 minutes. You can taste already. ไม่เกิน10นาทีคุณผู้ชมก็ได้ชิมแล้วนะครับ Oh, so good smell กลิ่นหอมนะคุณผู้ชมนะBefore serve, we have to decorate. This is a cream coconut. Maybe you can boil coconut with a little bit cornstarch. เอากะทิไปต้มแล้วก็ใส่แป้งนิดนึงนะคุณผู้ชมทำให้สวยจะได้ดูน่ารับประทานคาเฟียลามลีฟใบมะกรูดซอยไฟไฟเรดชิลลี่คลาสสิคอลเดคอเรชั่นไท
ไทยสไตล์คุณผู้ชมดูความน่ารับประทานสิ Look so beautiful and so grand เสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูแรก Finish already The first recipe from mackerel in tomato sauce เสร็จแล้วครับตำรับแรกจากปลา mackerel ในซอสมะเขือเทศครับเห็นอาจารย์ยิ้มสักชัดไหมกับเมนูไทยๆอร่อยไปให้โลกเห็นเมนูวันนี้รับรองไม่ยากเย็นอร่อยไม่ใช่เล่นยิ่งแซ่บฟู้ดวาไรตี้ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com